นี่มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับดูประกาศที่สำคัญสำคัญในเชิงภาพรวมนะครับในส่วนของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับมีประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเรื่องของการมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับด้วยเรื่องของการรับมาดวันศุกร์นะครับในมัสยิดในพื้นที่จังหวัดควบคุมนะครับรายละเอียดโดยสรุปนะครับของประกาศฉบับนี้ระบุว่ามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิดเนี่ยนะครับให้มัสยิดที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคําสั่งของสบคเนี่ยนะครับให้งดการละหมาดวันศุกร์นะหรือละหมาดจุมา่าที่มัสยิดคือตอนนี้หลายมัสยิดเนี่ยเขาก็ปิดแล้วนะครับปกติต้องไปละหมาดวันศุกร์คนเยอะให้งดในพื้นที่28จังหวัดที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับสำหรับมัสยิดที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนะครับก็ให้อิหม่ามประจํามัสยิดประสานหารือกับ ฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ออกโดยภาครัฐและประกาศจุลาราชมนตรีโดยเข่งพัดนะครับมาตรยิดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดควบคุมนะเมื่อกี้ควบคุมสูงสุดนะฮะในพื้นที่จังหวัดควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงให้คณะกรรมก,การอิส,สามประจําจังหวัดประสานหาหรือกับผู้ว่าการจังหวัดเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนะครับหลักก็คือว่า<ม>28จังหวัด สูงสุดเนี่ยนะครับงดการจัดการละหมาดวันศุกร์หรือรวมทั้งกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับไม่เฉพาะละหมาดวันศุกร์กิจกรรมต่างๆที่มีการรวมคนเช่นมัสยิดเนี่ยหลายจุมทก็จะมีการจัดงานหาทุนการกุศลเพื่อเด็กกำพร้องกำพร้างานเขาเรียกงานน้ําชาขายบัตรแล้วก็ไปกินน้ําชากันแล้วก็บริจาคก,กันอะไรเงี้ยคงก็จะไปเยอะบางงานวัดอ,อ่ะอันนี้ก็ต้องงดพวกนี้หรือการบรรยายศาสนธรรมมีคนมาฟังกัเยอะให้งดไปก่อนอนะครับค่ะ